กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะก็ยอมรับว่าปัญหานี้ครัวเรือนทำให้ยอดผลิตยอดขายรถในประเทศพลาดเป้านะคะรอรัฐบาลใหม่ออกมามาตรการกระตุ้นนะคะโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ นายสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอบอกว่าปัญหานี้ครัวเรือนทําให้สถาบันการเงินเข้มงวดปล่อยสินเชื่อส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์ปีนี้ลดลงสอทอจึงปรับลดเป้ายอดผลิตรถยนต์จากเดิมตั้งเป้ารวมอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นคันเหลือ1นึ่ล้านเก้าแสนคันแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศเหลือ8ปดแสนห้าหมื่นคัน จากเดิมคาดไว้ที่9 0 0 0คัน ส่วนยอดผลิตเพื่อการส่งออกคงเดิมค่ะ1 5 0 0 0ล้านคันจึงคาดหวังให้รัฐบาลใหม่เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศษษษษษรษฐกิจปลายปีเพื่อฟื้นยอดขายในประเทศนอกจากนี้ต้องการให้พักร่วมรัฐบาลที่หาเสียงไว้ว่าจะลดรายจ่ายประชาชนลดต้นทุนผู้ประกอบการกระตุ้นกำลังซื้อดูแลค่าครองชีพส่งโส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานรวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่2หรือ e-v 3.5ที่ต้อท ต้องการให้รัฐบาลอนุมัติด่วนเพราะมาตรการปัจจุบัน EV 3.0จจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้เพื่อให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆในไทยมีความต่อเนื่องเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่ฮับยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนค่ะ